สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตพระหนุ่มเจอยายนั่งรอใส่บาตรทุกวันเห็นสภาพบ้านจึงโพสต์สร้างบ้านใหม่ให้ทันทีกลายเป็นเรื่องราวถูกแบ่งปันต่อกันอย่างมากในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชายคนเล็กเด็กกรุงได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้อาตมาได้มีโอกาสไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไกลๆวัดที่อาตมาบวชอยู่มีคุณยายแก่ๆท่านนึงมานั่งรอใส่บาตรอาตมาเหลือบไปมองเห็นบ้านของคุณยายท่านนี้เอียงใกล้จะพังลงมาห้องน้ำก็แย่สุดๆเกิดความเมตตาเห็นใจยายเกิดคิดมาว่าถ้าบ้านหลังนี้พังทับคุณยายอาตมาจะเสียใจสุดๆเลยเกิดความคิดขึ้นว่าและพูดกับคุณยายว่าขอให้อาตมาได้มีโอกาสสร้างให้คุณยายนะครับไม่ใช่จะชวนทำบุญนะแต่ถ้าใครมีความคิดที่คล้ายกับอาตมาอยากเห็นบ้านใหม่ของคุณยายเร็วทักมานะซึ่งล่าสุดนั้นที่วัดสามัคคีสโมสรวัดหนองจิกตำบลวังด้านอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสอบถามบุคคลดังกล่าวและได้พบกับนายณัฐวุฒิงูตุลอดีตพระลูกวัดเพิ่งลาสิกขาไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันและทราบว่าอดีตพระณัฐวุฒิเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ได้มาบวชเป็นพระและจำวัดอยู่ที่วัดหนองจิกแห่งนี้อดีตพระณัฐวุฒิได้กล่าวว่าตอนบวชเป็นพระได้ออกไปบิณฑบาตโปรดสัตว์ในหมู่บ้านรอบๆวัดและวันหนึ่งได้มองเห็นคุณยายสูงวัยคนหนึ่งมานั่งรอใส่บาตรพระในทุกวันตอนเช้าและมองเห็นบ้านที่อยู่ในสภาพเอ็นเอียงจะพังแหล่ไม่พังแหล่เห็นแล้วจึงเกิดความสงสารจับใจถ้าเกิดบ้านหลังดังกล่าวพังทับคุณยายตายจะทำยังไงจึงมีแนวคิดที่จะสร้างบ้านให้กับคุณยายท่านนี้ขณะเดียวกันตนเองก็ได้เลิกลาสิกขาจากการเป็นพระแต่ยังอยู่ที่วัดนี้ต่ออีกระยะนึงจึงตัดสินใจโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กโดยยอมรับว่าตนเองพอมีเพื่อนฝูงอยู่พอสมควรคิดว่าจะร่วมด้วยช่วยกันสละเงินคนเล็กคนละน้อยเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณยายท่านนี้อดีตพระหนุ่มกล่าวว่าเห็นแล้วเกิดความสงสารมากคิดว่าปล่อยผ่านไปไม่ได้จึงเกิดความคิดที่จะช่วยกันสร้างบ้านให้คุณยายให้จงได้ตนเองช่วยสร้างวัดนี้ร่วมกับคนอื่นไม่น้อยแต่ไม่ได้คิดอะไรเป็นการทำบุญร่วมกันจากนั้นจึงเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวที่ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพบกับคุณยายสุวภาภูลศิลป์อายุ70ปีเจ้าของบ้านสภาพบ้านสุดโทรมและเก่ามากตัวบ้านสูง50ซมกว้าง8คูณ8เมตรเสาเป็นเสาเสริมด้วยท่อนไม้มากกว่า30ต้นฝาไม้สลับกับสังกะสีเก่าๆพื้นบ้านเป็นไม้กระดานสลับกับไม้ไผ่ยายสุวภากล่าวว่าตนเองมีลูก4คนสามีเสียชีวิตนานแล้วอยู่บ้านหลังนี้กับลูกชาย2คนและตอนนี้พวกเขาก็ได้ไปมีครอบครัวแล้วจะไปมาหาสู่บ้างเป็นบางครั้งยายสุวภาบอกว่าอยากได้บ้านใหม่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อยู่กันไปนายไพบูลย์นายกอบต.ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาทางอบต.และส่วนที่เกี่ยวข้องมาดูแลให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดเนื่องจากบ้านหลังนี้ถูกปลูกอยู่ในที่ดินของญาติกันไม่สามารถจะปลูกบ้านให้ถาวรได้แนะนำให้ยายไปอยู่ที่อื่นยายไม่ยอมที่จะไปเคยชินกับการอยู่ที่นี่ทางอบต.พร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลานายณัฐวุฒิงูตุลผู้จัดการใจดีกล่าวอีกว่าตนเข้าใจระบบราชการดีที่ตนทำแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการเอาหน้าหรือทำให้ผู้นำท้องถิ่นเสียหายแต่ว่าทำเพื่อความเมตตาสงสารเพื่อมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันตนเองก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายแต่ก็พอที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้ทั้งนี้อยากจะขอเตือนก่อนนะคะว่าก่อนที่จะบริจาคควรติดต่อสอบถามให้แน่ชัดกันก่อนทางเพจและทางช่องของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาคครั้งนี้เป็นเพียงสื่อกลางแบ่งปันเรื่องราวเท่านั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ขอบคุณค่ะ